เวลา14นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภานเรน,นทิราเทพพยบดีกรมมลวงราชาริณีสดิพัฒมหาวชรรราธิดาเสด็จไปยังสมโมสรทหารโบกเขตพญาไทในพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิธีมอบโล่ประกาศกิติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2563ซึ่งสำงน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรมดำเนินโครงการประกาศเกติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี2,537ถึงปัจจุบันเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่อุทิศตนเสียสละทั้งแรงกายแรงใจด้วยความอุตสาหะในการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ถวายโลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราธิดาในฐานะเจ้าฟ้านักพัฒนาประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในการขจัดปัญหายาเสพติดจ,จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบนิกกรชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งเป็นประเภทบุคคล133คนและ17องค์กรโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสในโอกาสที่ทรงรับการถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ ยาเสพติดนับเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆในสังคมปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันช่วยกันป้องกันและแก้ไขจึงจะได้ผลสำเร็จที่ดีเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความหลากหลายมิติเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผู้เสพยาเสพติดเรื่องของผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเรื่องของผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งมาตรการการป้องกันการปราบปรามและมาตรการการพัฒนาต้องสอดรับกันอย่างสมดุลเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสิทธิมนุษยชนด้วยความร่วมมือและการมีภาคส่วนของทุกส่วนร่วมทั้งภาคราชการภาคธุรกิจนั้น ก็ยังไม่เพียงพอในประเทศของเราแต่ยังคงต้องขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศอื่นๆด้วย ท่านทั้งหลายที่ได้รับโลกกิจคุณในวันนี้จึงควรจะมีความภูมิใจที่ได้อุตสาหะเสียสละร่วมแรงร่วมงานกันเพื่อสร้างสังคมและประเทศชาติให้เข้มแข็งสงบเรียบร้อยและปลอดภัยจากยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ความร่วมมือของทุกท่านเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จากนั้นท่อพระเนธนิทศาการเจ้าฟ้านักพัฒนาประชาไทยพ้นภัยยาเสพติดที่จะแสดงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนาน,นปาประการมาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสืบสารแนวทางการพัฒนาทางเลือกมาใช้แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือในโครงการร้อยใจรักทรงมอบหมายให้สำนักงานปป,ปสและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยนำแนวทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ส่งงานอเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในบริบทของพื้นที่อีกทั้งส่งอำนวยความยุติธรรมในคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นจำนวนมากในฐานะอายการส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส่งผลถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับโลกและบรรเทาปัญหายาเสพติดในสังคมไทยตลอดจนมีนิตศการบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด